สำหรับหนังเรื่อง Rise of the Black Swan นะครับกำกับโดยแมกนัสมาร์ตินนำแสดงโดย Ruby Rose ฮันนาจอห์นคาร์เมนทอมฮอปเปอร์แอนดี้เซอร์คิสและหนังเรื่องนี้นะครับสามารถสตรีมมิ่งได้แล้วทางช่อง Netflix สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับก่อนที่จะฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแล้วหากชอบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปครับผมกับเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังที่เพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับเป็นหนังแอคชั่นโอ้โหฟอร์มดีมากแล้วก็น่าจะอลังการงานสร้างมากเห็นโปสเตอร์แล้วก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าเป็นหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์พอสมควรซึ่งจริงๆแล้วน่าจะได้เข้าฉายในโรงนะฮะแต่ว่าก็ถูกนำมาสตรีมมิ่งบน Netflix เลยนะครับแล้วก็เป็นหนังจากทุนสร้างของ Netflix ด้วยเหมือนกันอีกเรื่องนึงนะครับผมดูแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะครับโดยองค์รวมทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นหนังแบบไดฮาร์ดไดฮาร์ดอย่างเงี้ยนะครับไดฮาร์ดมีหลายภาคนะแต่ผมเอาโปสเตอร์ภาคนี้ขึ้นมาเพราะผมชอบภาคนี้มากสุดนะไดฮาร์ด 3นะครับหรือว่าหนังอย่างเช่นโอลิมปัสแฮดฟาวเลนคือทำนองประมาณนี้ครับเป็นหนังเกี่ยวกับอาชญากรรมอาชญากรนะครับปฏิบัติภารกิจสีเทาๆแล้วก็ต้องมีการเผชิญหน้ากันระหว่างตัวละครอย่างเช่นพระเอกไปอยู่ในสถานการณ์แล้วก็อยู่ในสภาวะคับขันทำงานอยู่ท่ามกลางความกดดันนะอย่างเช่นมีระเบิดมีอะไรอย่างนี้ที่ต้องกอบกู้เป็นหลักนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ประมาณนั้นเลยนะครับได้กลิ่นของหนังประมาณ2เรื่องนี้ผสมกันนะจริงๆแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกนะครับแต่ก็เห็นภาพแล้วคือประมาณ2เรื่องนี้เพื่อนๆน่าจะพอรู้ว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกสร้างจากนิยายนะครับเรื่องนึงนะครับชื่อว่า Red Notice นะฮะก็ถูกนำมาเป็นสร้างเป็นหนังแต่ว่าก็พอมาอยู่ในเวอร์ชันของ Netflix เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิดนึงนะก็เป็น Rise of the Black Swan นะครับคือเกี่ยวกับคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างนะคือถ้าเกิดว่าเราดูในหนังเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวพระเอกเนี่ยอย่างเช่นพระเอกเนี่ยชื่อทอมบักกิงแฮมนะก็เป็นหนุ่มไฮโซนะครับแต่ว่ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐแล้วกันนะครับเวลามีสัญชาตญาณเนี่ยต่อสู้เนี่ยดวงตาในตาเขาจะแบบมีสีดำสว่างขึ้นกระจายขึ้นไปทั่วตาคล้ายๆกับตัวของRuby Rose เหมือนกันนะครับคือสองคนเนี่ยจะมีอะไรที่คล้ายๆกันแล้วหนังเรื่องนี้จะมีการจิกกัดนะครับเกี่ยวกับทางการทำงานความช่อฉนของหน่วยงานทางราชการทหารรับจ้างหรือว่าผู้มีหน้าที่ตำแหน่งในวงการการเมืองหรือว่าราชการต่างๆซึ่งหลายๆคนดูเรื่องนี้ก็อาจจะสะท้อนได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะฮะแต่พอผมดูนะครับเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเป็นแอคชั่นที่ให้ความบันเทิงได้มากพอสมควรผมสตรีมดูเรื่องนี้เนี่ยโดยที่ไม่เคยดูตัวอย่างเลยนะคือผมเห็นว่ามันขึ้นมาในท็อป10ของ Netflix Thailand นะครับก็เลยลองสตรีมดูเห็นโปสเตอร์ให้น่าสนใจเลยดูด้วยความแบบหน้าซื่อตาใสไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วหนังเรื่องนี้สามารถดึงผมเข้าไปในตัวหนังได้ก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าแปลกใหม่อะไรมากนะครับแต่ว่าด้วยการเดินเส้นเรื่องที่กระชับฉับไวฉากแอคชั่นอลังการงานสร้างสะใจระเบิดเขาเผากระท่อมก็พอมีบ้างจึงทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยกระตุ้นต่อมความมันพอสมควรเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่เอียร์หรือว่าเฮดโฟนสมอลทอล์กเนี่ยโอ้เวลายิงกันเนี่ยซาวก็ดีมากแต่ถ้าเกิดว่าดูในระบบแบบเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์สัก 5.1 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเลยทีเดียวนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับโดยเส้นเรื่องทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยเดาได้ไม่ยากนะแต่ก็มีให้เราลองสืบสวนคิดตามตลบหน้าตลบหลังเล็กน้อยเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เขาอารมณ์ประหนึ่งเหมือนกับว่าให้ตัวเราอะเป็นเหมือนกับตัวเอกของเรื่องเป็นพระเอกเลยคือต้องไล่ตามสถานการณ์ว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะทำอะไรตรงไหนเราจะช่วยแฟนเรายังไงช่วยตัวประกันในรถไฟยังไงนะครับซึ่งตรงนี้แหละคือความสนุกของหนังที่ก็อย่างที่ผมเปรียบเปรยนะครับก็อย่างแบบ Olympus Had Fallen หรือว่า Die Hard ได้ฟีลลิ่งแบบนั้นความสนุกจะอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าฉากแอคชั่นจะมีบ้างปะปายแต่ว่าเราก็ดูหนังแบบแนวนี้มาเยอะแล้วเนาะอาจจะลดความตื่นเต้นไปพอสมควรเหมือนกันนะครับถูกป่ะเพราะว่าเราดูหนังลักษณะเนี่ยมาเยอะมากแต่เรื่องนี้ก็ได้ทำได้แบบไม่ขี้เหร่นะครับดูแล้วก็รู้สึกว่าสนุกอยู่พอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบทเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนังแบบป๊อป
แมสแมสทั่วไปเลยที่เราดูกันมานักต่อนักแล้วแต่ว่าการดำเนินเรื่องเนี่ยทำให้เราสนุกได้พอสมควรนะครับคือเป็นหนังที่เคี้ยวป๊อปคอร์นได้แล้วก็ดูแบบเพลินๆแอคชั่นพอมันพอประมาณเลยนะครับนะครับส่วนด้านที่2นะครับก็คือพาร์ทของดารานักแสดงเราก็จะเห็นโรบี้โรสนะก็คือเราจะเห็นจากอย่างเช่นจอห์นวิกนะแล้วก็หนังหลายๆเรื่องที่เธอปรากฏตัวมาเนี่ยคือในหนังหลายๆเรื่องที่ผมเห็นนะเหมือนจะเป็นคนเก่งอ่ะเหมือนเป็น LGBT แล้วก็เป็นแบบสาวห้าวเก่งๆแต่ก็ไม่ได้ค่อยได้โชว์ฝีมือในหนังหลายๆเรื่องที่ผ่านมาสักเท่าไหร่เหมือนมายืดแอคๆนะครับแต่พอมาอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหได้เห็นศักยภาพความแอคอาร์ตที่มาพร้อมกับฝีมือทัศนคติของตัวละครที่สมน้ำสมเนื้อกันผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผมได้เห็นนะที่โรบี้รอสอยู่ในมาตรของตัวละครที่มันไม่ได้แค่ดูดีดูเก่งแค่แอคท่าแต่ว่าดูแบบมันเหนือโจรแล้วก็เก่งพอสมควรเหมือนกันควบคู่กับแอนดี้เซอร์คิสครับคนนี้ที่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วตอนแรกไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากพอเห็นหน้าแอนดี้เซอร์คิสอีกคนเนี่ยโอ้โหทวีคูณความอยากดูของหนังเรื่องนี้เลยมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับพอแอนดี้เซอร์คิสเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีแบบความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเยอะถึงแม้ว่าตัวละครหลายๆตัวก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับอีกคนนึงที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังดีกรีระดับเกรด A พอสมควรก็คือทอมวิคิสันนะครับเราก็จะเห็นเขาจากหนังหลายๆเรื่องอย่างเช่น Batman Begin ที่ผมจำเขาติดตาเลยแล้วก็หนังเรื่องอื่นที่มักจะเป็นตัวร้ายเป็นหลักนะครับเราก็จะได้เห็นกันซึ่งตัวละครทุกตัวที่แสดงทั้งที่เอ่ยถึงหรือไม่ได้เอ่ยถึงนะครับสวมบทบาทได้ดีตามมาตรฐานหนังตะวันตกนะครับฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกันหรืออังกฤษเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวก็อยู่ในระดับมาตรฐานเลยทีนี้ด้านต่อไปครับคือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์แสงสีเสียงด้านนี้เนี่ยเราจะได้เห็นทัศนียภาพหรือว่าวิวทิวทัศน์ของประเทศอังกฤษโดยเฉพาะลอนดอนเป็นหลักเลยนะฮะได้เห็นเมืองสวยๆงานภาพสวยๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีดีไซน์จ๋าๆว่ามันเป็นงานบรรจงตั้งใจทำให้มันดูสวยเป็นพิเศษอะแต่เราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่มันมีความเป็นจริงของเมืองลอนดอนแบบเต็มที่เลยนะครับทั้งแสงภาพวิธีการตัดต่อสลับกันทำออกมาได้สมูทแล้วก็ลงตัวแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ยืดเยื้อนะครับไม่ยืดเยื้อทั้งที่หนังเรื่องนี้2ชั่วโมงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่พอดูไปปุ๊บพอเราเข้าเรื่องกับหนังไปอ่ะมันทำให้เราอยู่กับหนังได้ตลอดทั้งเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยืดไม่ช้าไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวะตัดก็ดีฉากต่างๆก็ดีนะฮะหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องก็ดีแสงเงาภาพทุกอย่างทำออกมาดีครับลงตัวแต่ว่าส่วนนึงที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดดีกว่านี้เนี่ยจะช่วยหนังเรื่องนี้ได้เยอะก็คือดนตรีประกอบนะครับหรือว่าเสียงประกอบด้วยผมคิดว่าดนตรีการอาร์เรนต์เนี่ยยังรู้สึกว่ามันหรูเกินหนังเรื่องนี้ไปนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าติดภาพของความเป็นลอนดอนมั้งฮะก็เลยทำให้ซาวด์แทร็กสำหรับผมนะไม่รู้สึกว่ามันสอดคล้องกับจังหวะของหนังที่เราเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับหนังเรื่องนี้นะพูดไปพูดมานะครับคะแนนที่ผมอยากจะให้เลยนะครับเต็ม10เนี่ยผมขออนุญาตให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ Rise of the Black Swan จากช่อง Netflix เต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10ก็นับว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เดาได้ไม่ยากนะเป็นหนังตามสูตรเลยแต่ว่าก็จะมีฉากอลังการฉากมันสะใจฉากลุ้นๆเนี่ยให้เราได้เห็นพอสมควรเหมือนกันโดยเฉพาะโอ้มันมีทั้งหมด3พาร์ทใช่ไหมเขาแบ่งฉากแอคชั่นใหญ่ๆไว้ทั้ง3พาร์ทเลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหแต่ละฉากเนี่ยเราอาจจะคุ้นชินคุ้นตานะได้เห็นมาบ้างแต่พอได้เห็นในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้คลายอรรถรสแล้วก็ได้กระตุ้นต่อมความสนุกบันเทิงมามากพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพาร์ทที่3เนี่ยอาจจะดูเว่อร์ไปตามหนังลักษณะนี้นะครับแต่ก็ก็ดูรู้สึกว่าก็ใช้ได้อาจจะไม่ได้ดีเด่นอะไรมากแต่ก็ไม่แย่นะครับดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีความภาพความมันสะใจให้เราได้พอที่จะลุ้นจะเห็นได้บ้างนะครับแต่ว่าด้วยตัวเรื่องที่เราเดาได้นะครับตามสไตล์หนังสูตรแบบนี้เห็นมาหลายเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ลงเอยในแดนหลอกคล้ายๆกันถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีการปูเอาไว้ด้วยนะครับว่าอาจจะมีภาคต่อได้ผมคิดว่า
ทำภาคต่อได้ไม่ยากนะถ้ากระแสดีหรือว่ามีโอกาสลงโรงภาพยนตร์หรือว่าเข้า Netflix เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้เหมือนกันเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงที่เปลยเอาไว้แต่ไม่ได้เล่านะครับรวมถึงหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้เฉลยนะครับก็มีอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบอยากดูหนังแอคชั่นที่เป็นหน่วยองค์กรทหารรับจ้างมีการจิกกัดรัฐบาลนะครับคนในวงแวดวงราชการบ้างนะครับหรือว่าแอคชั่นสะใจกดดันนิดหน่อยเนี่ยผมคิดว่าดูเรื่องนี้เนี่ยน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงไปจนถึงระดับชื่นชอบได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาที่เราได้ดูแล้วกันสนุกนะแต่ลองแบบเซตเครื่องเสียงดีๆหรือตั้งใจดูแบบมีสมาธินะฮะประหนึ่งเหมือนอยู่ในโรงหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้เราได้รับคดความบันเทิงพอสมควรเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็สิ่งที่ผมพูดมาก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะแนะนำนะครับลองเซตดูด้วยตาฟังด้วยหูของตัวเองนะครับสัมผัสความรู้สึกของตัวเราเองเลยแล้วดูกันแล้วรู้สึกว่าชอบไม่ชอบตรงไหนให้คะแนนเท่าไหร่มาคอมเมนต์กันส่วนใครที่ดูมาแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับว่าให้คะแนนกันเท่าไหร่ส่วนผมเนี่ยขออนุญาตให้7เต็ม10นะครับก็เป็นหนังเรื่องนึงที่ดูได้แบบเพลินๆเอามันพอสมควรเหมือนกันโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับกับช่องมาดูหนังกันนะครับขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจหรือกดแชร์หรือกด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการดูหนังนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ